เรารู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทรงเป็นนายเราเป็นสิ่งถูกสร้างเราเป็นบ่าวหน้าที่ของเราก็คือการเคารพสักการะและการเชื่อฟังพระองค์เชื่อทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้ารู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับอัสสลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์ สวัสดีครับรอมฎอนกรีมกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์นี้ต้องการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าและรู้จักมนุษย์ได้รู้จักสารภาพของตัวเองนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าในคัมภีร์กุรอานเราได้ทรงแนะนำตัวเองว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นผู้ที่จัดเตรียมปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้แก่สิ่งที่มีชีวิตที่มีเกียรติที่สุดนั้นก็คือมนุษย์นะครับและพระองค์ก็บอกว่าหลักฐานในการสร้างของพระองค์เนี่ยนะครับมนุษย์สามารถที่จะดูได้จากที่การที่พระองค์ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าจักรวาลแล้วก็การที่พระองค์ได้ทรงสร้างตัวมนุษย์ขึ้นมานะครับแล้วก็พระองค์ได้บอกถึงการสร้างมนุษย์เอาไว้นะครับว่าพระองค์เนี่ยทรงสร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดก้อนหนึ่งนะครับคำว่าอาลักเขาเป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแต่ความจริงแล้วคำว่าอาลักเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เกาะติดอยู่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เพิ่งจะได้พบเมื่อวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าอาลักหมายถึงก้อนเลือดสีดำๆมีลักษณะคล้ายกับปลิงนะครับที่เกาะติดอยู่อาลักเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ตัวสเปิร์มในน้ำอสุจิของผู้ชายนะครับไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์ของผู้หญิงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นก้อนเลือดที่มีลักษณะเหมือนกับปลิ่งสีดำๆเกาะติดอยู่กับที่ผนังมดลูกแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนของมนุษย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาอธิบายขยายความให้จากความรู้ที่พระองค์ได้มอบให้ว่าเมื่อการปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดา120วันพระองค์ได้ส่งวิญญาณมาให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยนำวิญญาณมาเมื่อวิญญาณนะครับที่อัลเลาะห์ส่งมาเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในอาลักหรือก้อนเลือดที่เกิดจากการปฏิสนธิเนี่ยก็ทำให้มนุษย์เป็นตัวเป็นตนซึ่งภาษาอาหรับใช้คำนึงว่านัฟส์นะครับนัฟส์ก็คือตัวตนของมนุษย์ที่มีทั้งร่างกายและก็วิญญาณเตรียมที่จะพัฒนาเป็นตัวตนมีเนื้อมีหนังมีกระดูกมีแขนมีขามีหูมีตาจนครบ9 เดือนแล้วก็คลอดออกมาตัวตนที่มีทั้งวิญญาณแล้วก็ร่างกายเนื้อหนังมังสานะครับเราเรียกว่านัฟส์นะครับแล้วก็พระองค์ได้บอกไว้ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์คนอื่นๆมานะครับก็มาจากนัฟส์นะครับแล้วก็จากนัฟส์เนี่ยพระองค์ก็ได้สร้างคู่ครองให้แล้วก็จากคู่ครองที่พระองค์ได้สร้างให้นะครับก็คือเพศหญิงนะครับก็ทำให้มนุษย์เนี่ยได้แพร่หลายกระจายชายหญิงนั่นหมายความว่าพระองค์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับจากดินก่อนในอาณาจักรของพระองค์มนุษย์คนแรกคืออาดัมกับอาวามาอย่างโลกนี้นะครับและหลังจากนั้นการสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์เพิ่งค้นพบกันเมื่อการแพร่เจริญก้าวหน้านั่นหมายความว่าพระองค์ได้ทรงทำให้มนุษย์เกิดจากการที่ตัวสเปิร์มในน้ำอสุจิผสมกับไข่ในครรภ์มารดาและพระองค์ประทานวิญญาณมาก็กลายเป็นนัฟส์และจากนัฟส์เนี่ยนะครับพระองค์ก็ได้สร้างคู่ครองมาแล้วจากคู่ครองเนี่ยพระองค์ก็ได้แพร่หลายกระจายชายหญิงและทำให้มนุษย์เนี่ยได้ทำหน้าที่ของพระองค์นั่นก็คือการเป็นคอลิฟะเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้นี่เป็นข้อมูลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับมนุษย์เอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้านะครับทั้งนี้เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักสารภาพของตัวเองนะครับว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเป็นคอลิฟะหมายถึงเป็นผู้ที่สืบทอดแผ่นดินนี้นะครับหมายความว่าเมื่อมนุษย์ไปยังโลกนี้แล้วนะครับมนุษย์ก็ต้องทำหน้าที่สืบทอดหน้าแผ่นดินนี้นะครับรับมรดกในการดูแลโลกนี้แทนพระองค์นี่เป็นภาระหน้าที่ที่พระองค์ได้มอบให้แก่มนุษย์นั่นเกิดผลที่ว่าทำไมเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วนะครับจากดินเป่าวิญญาณให้ประทานความรู้ความสามารถต่างๆให้นะครับพระองค์จึงให้เกียรติแล้วก็ยกย่องมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสรรพสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย นี่เป็นความรู้ที่เราได้รับจากคัมภีร์กุรอานที่จะทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักตัวเองเรารู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทรงเป็นนายเราเป็นสิ่งถูกสร้างเราเป็นบ่าวหน้าที่ของเราก็คือการเคารพสักการะและการเชื่อฟังพระองค์เชื่อทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าเวลาหมดแล้วครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในวันต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์ สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจง บินกาซันครับ